สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์พระพุทธรูปปางในวันเสาร์ก็คือปางนาคปกนะครับพระพุทธรูปเนี่ยพระอริยบทก็คือประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองข้างนะครับวางหงายนะซ้อนกันบนพระเพลาหรือตักพาดขวาทับพาดซ้ายนะครับเหมือนกับปางสมาธิแล้วก็มีพญานาคขดตัวนะครับนะแล้วก็อยู่บนเหนือศีรษะนะครับเป็นพญานาคเจ็ดเศียรนะคือเมื่อสมัยพุทธกาลนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากใต้ร่มไทรเสด็จประทับที่ใต้ต้นมุจจรินนะครับหรือต้นจิกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นสีมหาโพธิ์นะในช่วงนั้นนะฝนตกนะครับมีลมพัดหนาวอยู่ตลอดเวลา7วันนะครับไม่ขาดสายก็มีพญานาคองค์หนึ่งนะครับชื่อองค์พญานาคมุจจรินเป็นราชาแห่งนาคพิภพได้ขึ้นมาจากบาดาล นะครับนะเพราะความเลื่อมใสในพระพุทธองค์นะจึงขดกายเป็นพุทธบัลลังก์แล้วแผ่ผังนะครับเหมือนกั้นเป็นเสวตฉัตรถวายพระพุทธองค์เพื่อปกป้องมิให้ลมฝนยุงไรสัตว์เลื้อยคลานหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมาต้องพระวรกายนะครับเมื่อฝนหยุดลงนะธรรมชาติสงบองค์พญานาคมุจจรินก็จึงจำแรงกายนะครับเป็นชายหนุ่มรูปงามนะมาถวายนมัสการต่อพระพุทธองค์ตามเกณฑ์ของดวงชะตานะครับที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านนะครับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ร้อนร้อนหนาวหนาววูบว่าวูบว่าศาสตร์แห่งคำพยากรณ์นี้มีความแม่นยำสูงเรียกว่าดาวพระเคราะห์เสวยอายุดวงชะตาของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับหรือดวงชะตาใครที่นะคำนวณ นะครับผูกดวงชะตาแล้วเนี่ยเกณฑ์อายุโหรตกภูมิพระเสาร์นะครับในดวงชะตาเนี่ยก็จะมีผลไป10ปีนะครับในดวงชะตาถือว่าเป็นบาปประเคาะนะมาเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยจะเสวยอายุตัวเองนะครับใช้ระยะเวลาเนี่ย11เดือน3วันกับอีก8ชั่วโมงในดวงชะตาเนี่ยนะครับคำทำนายว่าจะเสียทรัพย์เจ็บป่วยเดือดร้อนเพราะญาติผู้ใหญ่เกิดโรคหูตาหรือโรคผิวหนังคนที่รักจากไปมิตรสหายเป็นศัตรูเดือดร้อนเพราะคนรักไฟไหม้ระวังโจรผู้ร้ายมีเกณฑ์การย้ายที่ออกจากงานชะตาตกหมับนะครับชายดำแดงสองคนผมหยิกหยองนะพูดจาสามหาวชายคนดำนะครับชายดำผมหงอกหรือหญิงขาวเหลืองเหล่านี้ซึ่งอยู่ทางทิศอุดรหรดีและอีสานจะเป็นศัตรูทำทุกข์เข็ญให้ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายให้ย้ายไปทิศพายัพนะครับดวงชะตาจะสบายและดีขึ้นในดวงชะตาของคุณในช่วงเกณฑ์อายุโหรตกอยู่ตรงนี้นะครับ11เดือนกว่าเนี้ยก็จะส่งผลในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักเกิดทุกข์เข็ญอย่างหนักนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีอาญากฎหมายนะครับมีศัตรูมีแต่ปัญหาและอุปสรรคต้องระมัดระวังด้วยในช่วงระยะเวลา11เดือนนี้นะครับต่อมาเลยในดวงชะตาดาวที่จะมีผลต่อดวงนะครับก็คือจะมีดาวเสาร์กับดาวพระพฤหัสบดีในดวงชะตานะครับช่วงระยะเวลานี้ต่อมานะครับใช้ระยะเวลา1ปี9เดือนกับอีก3วันกับอีก8ชั่วโมงในดวงชะตาคำทำนายว่าจะเกิดอันตรายนะครับสาเหตุวิบัติเดือดร้อนเพราะบริวารต้องคดีห้ามไปต่างถิ่นนะครับแต่ถ้าอยู่ถิ่นที่เดิมจะมีโชคลาภต่างๆนานาประการผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์จะอุปการะลาภมักจะเกิดขึ้นจากทางทิศอีสานจะได้คู่ครองซึ่งเป็นคนต่างชาติต่างภาษาให้ระวังหญิงขาวเหลืองทิศบุรพาเป็นศัตรูถ้าเจ็บไข้ให้บนบานนะครับต่อผีบ้านผีเรือนบวงสรวงเทวดาฟ้าดินนะครับดวงชะตาก็จะทุเราเบาบางลงดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ
เกณฑ์ชะตาชีวิตต่อมาดาวเสาร์กับดาวพระราหูมีผลต่อดวงชะตาในดวงนะครับเริ่มต้นนะคือใช้ระยะเวลา1ปี1เดือนกับอีก10วันนะครับทำนับตั้งแต่ภายใน12วันตั้งแต่ที่ดาวพระราหูแทรกนะครับจะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์สินต่างๆบ้างพอพ้นช่วงกำหนดนี้ไปแล้วจะมีโชคดีจะได้ลาภจากมิตรสหายชายท้องใหญ่และคนชายดำผมหยิกทางทิศพายัพและทิศหรดีจะเป็นผู้ที่นำโชคลาภนะครับส่วนใหญ่มาให้อีกในหนึ่งว่าจะได้คู่ครองหรือได้ผู้อุปการะช่วยเหลือในกิจการอาชีพมีผลดีขึ้นการศึกษาต่างๆได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีอย่างงดงามในระยะนี้ควรศึกษาวิชาเพิ่มเติมจะดีมากให้บูชาพระเสาร์กับพระราหูตามพิธีกรรมนะครับจะเกิดความสวัสดีในทุกประการมีความสำเร็จในดวงชะตาเกณฑ์ชะตาชีวิตต่อมาดาวเสาร์กับดาวศุกร์มีผลต่อชะตาในดวงดาวพระศุกร์จะแทรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลา1ปี11เดือนกับอีก10วันนะครับให้ระมัดระวังชายดำนะตาเหลือกนะครับรูปร่างล่ำผมหยิกนะหรืออีกในหนึ่งว่าชายขาวผิวเหลืองนะครับหรือขาวเหลืองทิศหรดีเป็นศัตรูเสียทรัพย์ข้าวของตาจะพิการมีผู้คิดปองร้ายหรือคอยขัดผลประโยชน์มีเหตุทำให้ตกใจหวาดเสียวให้บูชาพระเคราะห์ตามกำลังนะครับต่อไปแล้วจะดีประสบโชคจะได้ที่อยู่เกียรติคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สินมิตรสหายทางทิศอาคเนทิศอุดรมักจะนำลาภมาให้อาชีพทุกอย่างเป็นผลดีในดวงชะตาเกณฑ์ชะตาชีวิตต่อมาดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์มีผลต่อชะตาดาวพระอาทิตย์จะแทรกนะครับใช้ระยะเวลา6เดือนกับอีก20วันคำทำนายว่าจะเสียทรัพย์เพราะบุตรเพิงจะไหม้บ้านเรือนถูกใส่ความห้ามไปทางทิศหรดีและทิศอีสานจากเคหสถานคนรักจากไปเกิดโรคหัวใจป่วยไข้มีศัตรูคิดปองร้ายจะตกใจเกิดวิวาทระวังคนพักอาศัยและโจรผู้ร้ายการงานอาชีพเสื่อมถอยลงไม่เป็นผลดีเดือดร้อนเพราะบริวารถ้ามีการโยกย้ายสถานให้ย้ายไปทางทิศบูรพาให้บูชาพระเสาร์กับพระอาทิตย์ตามพิธีกรรมจะเป็นผลดีต่อชะตาเกณฑ์ชะตาชีวิตต่อมาดาวเสาร์กับดาวจันทร์มีผลดาวพระจันทร์จะแทรกดาวเสาร์ใช้ระยะเวลา1ปี4เดือนกับอีก20วันในดวงชะตาจะได้ลาภเงินทองที่อยู่อาศัยได้คู่ครองได้บุตรหรือบริวารหญิงขาวเหลืองหรือชายขาวรูปร่างใหญ่ทางทิศบูรพาและทิศทักษิณจะเป็นผู้อุปถัมภ์นำลาภมาให้การพาณิชยกรรมเจริญดีแต่ในระหว่างที่มีโชคอยู่นั้นจะมีความทุกข์แทรกบ้างคือเกิดความไม่ปกติในครอบครัวร้อนใจด้วยเรื่องทรัพย์สินให้บูชาพระจันทร์กับพระเสาร์จะเกิดความเป็นสิริสวัสดีมงคลเกิดขึ้นเกณฑ์ชะตาต่อมาดาวเสาร์กับดาวอังคารมีผลต่อชะตาดาวอังคารจะแทรกดาวเสาร์ใช้ระยะเวลา8เดือน26วัน16ชั่วโมงท่านว่าเคราะห์ร้ายมากจะจากภรรยาหรือสามีจะช้ำระกำใจเพราะคนรักเกิดโรคในอกโรคใจเส้นประสาทพิการเจ็บมือเจ็บเท้าถูกหลอกลวงผลแห่งการงานก็ไม่ดีนักคนทิศอัคคเนและทิศพายัพเป็นศัตรูระวังสัตว์มีพิษห้ามเดินทางไกลจะเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะเจ็บป่วยและกระสอบกระแสหายยากถ้ามีเกณฑ์การโยกย้ายให้ย้ายไปทางทิศทักษิณจะดีให้บูชาพระอังคารและพระเสาร์จะบรรเทาเบาบางเคราะห์ลงไปได้เกณฑ์ชะตาต่อมาดาวเสาร์กับดาวพุธมีผลต่อชะตาดาวพุธจะแทรกดาวเสาร์ใช้ระยะเวลา1ปี6เดือนกับอีก26วัน16ชั่วโมงมักเกิดมีอันตรายต่างๆถูกดูหมิ่น
ชายดำตาเหลือกทิศพายัคจะเป็นผู้ที่ทำให้เสียทรัพย์ห้ามกินเนื้อสัตว์สองเท้าสี่เท้าเสียที่พึ่งห้ามไปต่างประเทศหรือห้ามไปทางไกลโดยทางเรืออุปสรรคจะเกิดขึ้นเกิดอันตรายต้องระมัดระวังให้มากช่วงนี้ควรบูชาพระเคราะห์ก็จะแก้เคราะห์แก้ภัยบรรเทาเคราะห์ร้ายได้บทสวดประจำในวันเสาร์นะครับและคนที่เกณฑ์ชะตาชีวิตตกอยู่ในภูมิพระเสาร์หรือดาวเสาร์มีผลต่อชะตาบทสวดพระคาถานี้นะครับโสมานกะลิถาโท10จบนะครับให้ตั้งนโม3จบแล้วก็สวดพระคาถานี้ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมดวงชะตาแก้เคราะห์แก้ภัยได้นะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจที่จะบูชาดวงนโมพุทธายะนะพร้อมกับพระคาถาก้าวหน้านะครับในพระคาถาก้าวหน้านี้มันจะมีเคล็ดลับนะครับและพระคาถาที่เป็นการแก้เคล็ดดวงชะตานะแก้เคราะห์แก้ภัยอยู่ในพระคาถาอยู่ในบทสวดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะ